เรื่องราคาปัญหาเฉพาะหน้าราคาเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการกบง.ค่ะบริหารกองทุนน้ำมันกองทุนที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการราคาหน้าโรงกลั่นนี่แหละใช่ค่ะเมื่อวานมีมติ2มติมติที่1อั้นไม่อยู่ดังนั้นตั้งแต่วันนี้ก็คือ14ขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าปั๊มดีเซลขยับไปอีก1บาทค่ะขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นค่ะเป็นราคาดีเซลนะคะตอนนี้นะคะหน้าปั๊มนะคะก็ขึ้นมาอยู่ที่ 34.94 ค่ะใกล้ๆจะแตะ35บาทแล้วใช่ไหมคะเพดานที่เขาอั้นไว้ค่ะจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้รัฐบาลประกาศควบคุมเพดานราคาหน้าปั๊มในส่วนของดีเซลไว้ที่35บาทจะไม่เกินจะไม่ให้เกิน35บาทจะบริหารจัดการไม่เกิน35บาทแต่สถานการณ์มันเอาไม่อยู่ราคาน้ำมันโลกมันขึ้นทุกวันใช่ค่ะมันปรับต่อเนื่องเมื่อวานไม่ไหวจะเคลียร์จะปรับเพดานแล้วปล่อยให้ราคาหน้าปั๊มของดีเซลขยับอีก1บาทไปแตะ 34.94 บาทใกล้มากพวกเก่งแง่มันขึ้นเต็มแม็กแล้วแหละก็เต็มแม็กแล้วอีกขยักหนึ่งก็เกินแล้ว35บาทแล้วทำไงอ่ะก็ขยับเพดานไงก็มีมติข้อที่2จะขยับเพดานเป็นเราจะไปกันที่คุณกุลิศสมบัติศิริค่ะปลัดกระทรวงพลังงานว่าจะปรับขยับจริงหรือเปล่าเพดานของราคาดีเซลนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์พี่ดนัยครับครับครับเมื่อวานดีเซลหน้าปั๊มเราปรับขึ้นจนเต็มแม็กซ์แล้ว34บาท94ผมเรียกมันว่าเต็มแม็กซ์35ก็แล้วกันนะครับครับถ้ายังเอาไม่อยู่เนี่ยถ้ายังเอาไม่อยู่จะทำไงต่อฮะตอนนี้เนี่ยนะครับราคาน้ำมันโลกเองเนี่ยนะครับทั้งน้ำมันดิบดูไบแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยนะครับก็พุ่งสูงขึ้นนะครับค่ะจาก130 100กว่าเนี่ยนะครับก็อย่างเมื่อวานเนี่ยก็115น้ำมันดิบนะครับส่วนน้ำมันดีเซลเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ประมาณ170โอ้โห170เลยเหรอจาก150กว่ามา170กว่าแล้วนะครับครับคราวนี้เนี่ยในตัวที่เราได้ดูไว้เนี่ยนะครับว่าน้ำมันที่เราจะขยับกันทีนึงเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้ว35บาทหรือ 34.94 เนี่ยมันควรจะขึ้นตั้งแต่22พฤษภาครับแต่พอเราดูสถานการณ์ดูอะไรพออันไหนพอจะยืดได้หรือว่าพอจะช่วยคือออกไม่ได้เนี่ยเราก็ดึงมาจนกระทั่งถึงเมื่อวานวันที่13นะครับก็ขึ้นวันนี้วันที่14ครับสำหรับการขึ้นครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คงจะปรึงตัว35บาทเนี่ยนะครับไปก็ถ้าเผื่อมันน้ำมันยังอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้โดดขึ้นไป180 190สำหรับน้ำมันสำเร็จรูปหรือน้ำมันดิบเนี่ยไม่ขึ้นไป120เนี่ยเราก็ดูไว้จนถึงสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนนี้ตัว 34.94 เนี่ยนะครับก็จะพยายามยื้อไว้ให้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนาโอเคครับมีข่าวว่าถ้าเอาไม่อยู่ตลาดโลกมันยังไปต่อจะมีการขยับเพดานดีเซลไปที่38บาทอันนี้เป็นมติเมื่อวานจริงๆใช่ไหมก็ต้องดูคนละครึ่งนะครับอันนี้เมื่อวานจริงๆแล้วเนี่ยเราจบกันอยู่ที่ว่าเดือนนี้30มิถุนาเนี่ยเราจบกันที่พยายามจะยื้อไว้จนถึง35บาทก่อนค่ะส่วนกรกฎาเนี่ยนะครับมันก็จะมีมาตรการใหม่ๆออกมาและตอนนี้เพราะหลายๆมาตรการที่เราช่วยประชาชนอยู่เนี่ยนะครับมันจะหมด30มิถุนาค่ะถึงประมาณกลางกรกฎาค่ะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสภาพัฒน์กระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานนะครับก็กำลังจะมาดูประเมินอยู่ว่ามาตรการใหม่ต่างๆที่จะออกมานี้เนี่ยจะมีมาตรการอะไรออกมาตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปแต่ถ้าตรงนี้เราก็จะเอามาชั่งกันครับค่ะแต่ถ้าราคาน้ำมันไปต่อให้มีมาตรการอื่นยังไงก็ต้องขยับเพดานถูกไหมคะหรือว่าเราอาจจะชดเชยกันได้ก็ถ้าเผื่อเราชดเชยไม่ได้แล้วน้ำมันขยับสูงขึ้นไปอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับว่า120 180พวกนี้เนี่ยแล้วมันห่างกันมากแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะหาเงินตรงนี้มาได้เนี่ยนะครับก็ต้องขยับเพดานขึ้นไปเป็นคนละครึ่งอย่างที่เรียนนะครับครับครับดังนั้นตั้งแต่1กรกฎาคมจะขยับอะไรอย่างไรไปทางไหนขึ้นอยู่กับ2ปัจจัย1ตลาดโลกไปต่อไหมไปกันที่เท่าไหร่อย่างที่2
ในเดือนมกราคมในเดือนมกราคมรัฐบาลออกมาตรการดูแลผู้ใช้น้ำมันอะไรอย่างไรหรือไม่เป็นสองปัจจัยประกอบกันถ้ามีมาตรการดูแลผู้ใช้น้ำมันเยอะสักนิดหนึ่งเราอาจจะยอมปล่อยราคาหน้าปั๊มตามตลาดโลกขึ้นไปได้เต็มที่หน่อยใช่ไหมฮะถูกไหมฮะใช่ครับผมเดาว่าอย่างนั้นนะผมเดาว่างั้นใช่ครับและไอ้ตัวเลข38บาทที่แถลงเมื่อวานมันมาอย่างไงอ่ะ38เพดานตัวเลขเมื่อวานที่แถลงราคาน้ำมันตรงนี้เนี่ยนะครับณราคาน้ำมันดีเซลจริงวันนี้เนี่ย45บาทนะครับอ๋อ45มันก็เลยถ้าเป็นคนละครึ่งจริงๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่37บาท50 38บาทประมาณนี้ครับมันก็เลยเป็นที่มาตรงนี้ว่าตรงราคาที่เป็นคนละครึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่37 38บาทแต่ว่าเราขอตึงพอจะทำอะไรได้เนี่ยก็ขอตึงไว้อยู่ที่ 34.94 ก่อนครับถึงแค่มิถุนาครับเอาเส้นเดือนนี้เดือนหน้าดูกันอีกทีตลาดโลกไปต่อหรือไม่ขนาดไหนเราก็มีมาตรการต่างๆเหล่านี้ที่เมื่อกี้คุณจะได้พูดก่อนผมเข้ารายการตรงนี้นะครับก็กำลังดำเนินการกันอยู่ครับอ๋อครับเช่นค่าการกลั่นโรงกลั่นจะลดลงได้สักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับถ้ามีเงินเข้ามาที่กองทุนได้หรือว่าพอมีแหล่งรายได้ต่างๆเหล่านี้เข้ามาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดูแลประชาชนในทุกกลุ่มนั่นเป็นได้ครับเข้าใจมันมีหลายปัจจัยที่จะต้องพิจารณาประกอบกันสามารถเจรจากับโรงกลั่นน้ำมันขอลดค่าการกลั่นลงมาได้เท่าไหร่ไอ้ส่วนที่ขอลดลงมาได้นั้นส่งเข้ามาที่กองทุนช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดและจากกองทุนก็ย้อนกลับมาดูซิว่าจะสามารถบริหารราคาหน้าปั๊มได้สักขนาดไหนอันนี้ก็มันมีความเชื่อมโยงกันหมดนะฮะก็ประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับอาคารหน้าหรืออาคารถัดไปถ้าเสร็จมาตรการเสร็จตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะนำเข้าคณะรัฐมนตรีหลังจากมีมาตรการตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดชี้แจงให้พี่ดนชาติโอเคไปดูกันอีกครั้งดังนั้นในชั้นนี้อย่าไปกังวลกับตัวเลข38บาทถูกไหมใช่ครับเมื่อวานที่เขาแถลงกันแล้วเขาปล่อยตัวเลข38บาทลบจากหัวไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับ38บาทเนี่ยไปเห็นตัวเลขที่ราคาจริงๆควรจะต้องเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่ารัฐจะดูแลตรงนี้เนี่ยจนสิ้นมิถุนายนครับโอเค35บาทครับได้ประมาณกองทุนแก้ปัญหาชีวิตเรื่องเงินที่จะเติมเข้ามาได้แล้วหรือยังจะกู้หรือจะตั้งงบประมาณอุดหนุนเข้าไปตรงๆหรืออะไรอย่างไรจบหรือยังฮะค่ะดูปริ่มใกล้แสนล้านขึ้นมาทุกทีแล้วค่ะตอนนี้ก็พอเห็นทางอยู่นะครับก็กำลังดำเนินการอยู่ครับทางนั้นก็คือตั้งงบประมาณมาอุดหนุนตรงๆใช่ไหมฮะมีแนวทางอย่างนี้ครับอาจจะมีมากกว่านั้นหรืออะไรกำลังขอหารือกันอยู่ครับคิดว่าภายในอาทิตย์หน้าหรือว่าก่อนสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะครับมีคำตอบแน่นอนครับโอเคว่าสิ้นเดือนนี้กองทุนจะถึง1แสนล้านมันจะต้องมีการแก้ไขปัญหาผ่าทางตันตรงนี้ออกไปครับโอเครอลุ้นสัปดาห์หน้าละกันความชัดเจนว่าจะเลือกออปชั่นไหนที่ผสมผสานกันได้ครับกลับขอบพระคุณมากครับคุณกุลิศครับขอบพระคุณนะคะท่านปลัดครับครับขอบคุณครับปลัดกระทรวงพลังงานนะคะคุณกุลิศสมบัติสิริค่ะอาทิตย์หน้ามาลุ้นกันช็อตนึงแต่ว่าสิ้นเดือนนี้ดีเซลยังไงก็น่าจะลุ้นกันว่ายังไม่ทะลุ35ไปลุ้นเดือนหน้าเขาจะประคองที่35กระทั่งถึงสิ้นเดือนนี่แหละใช่ถึงแค่สิ้นเดือนนี้ในทางการเมืองเนี่ยคุณปล่อยให้เกิน35ไม่ได้ค่ะแล้วเดือนหน้าภายในสิ้นเดือนมิถุนาภายใน2สัปดาห์เนี้ยนี่มันก็กลางเดือนใช่มั้ยใช่เลย2อาทิตย์เองภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยอย่างไรในทางการเมืองคุณต้องตรึงไว้ที่35ใช่อย่างน้อยถึงสิ้นเดือนก่อนช็อตแรกนะคะแล้วเดือนหน้ามาว่ากันตั้งแต่1มกราคมไอ้ตั้งแต่1กรกฎาคมเนี่ยจะเอาอย่างไรว่ากันอีกทีใช่แล้วมันก็มีอีกหลายปัจจัยด้วยมันมีหลายโจทย์ที่ต้องรอหาคำตอบไม่ได้ก่อนรอเคาะกันออกมาทีเนี่ยค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันการเจรจาจะจบลงอย่างไรที่เท่าไหร่ขอลดค่าการกลั่นได้สักเท่าไหร่ค่ะตรงนี้สำคัญเช่นสถานการณ์ตลาดโลกในส่วนของน้ำมันดิบดูไบและน้ำมันสำเร็จรูปคือดีเซลที่สิงคโปร์มันไปต่อหรือไม่ถ้ามันยังทรงๆอยู่ระดับนี้ก็ยังพอไหวแต่ว่ามันไปต่อก็มีลุ้นได้ปรับแน่แต่ที่แน่ๆสิ้นเดือนนี้กองทุนน้ำมันติดลบ100,000,000,000ค่ะ
มาถึงแน่ได้เห็นตัวเลขนั้นแน่ๆกองทุนจะแก้ปัญหาของตัวเองอย่างไรก็เป็นหัวใจสำคัญอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่อยากเห็นมากๆเลยนะคืออะไรคะอยากเห็นภาครัฐออกมาประกาศให้สังคมได้ตระหนักถึงภาวะที่มันวิกฤตค่ะด้านพลังงานมันถึงช็อตที่จะต้องกลับมาประหยัดพลังงานอย่างมีนัยสำคัญเหมือนในอดีตมีหลายคนเริ่มพูดกันเรื่องนี้ภาครัฐจะต้องนำร่องรณรงค์ทุกรูปแบบค่ะนะถึงเวลาหรือยังอย่าอ้ําอึ้งๆอย่าทำให้ชาวบ้านมีความรู้สึกว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างชิลๆมีน้ำมันใช้ตลอดไม่ต้องกังวลน้ำมันไม่แพงมากเหมือนต่างประเทศด้วยเอาไปดูในอาเซียนภาครัฐคอยอุดหนุนดังนี้เป็นต้น